สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้5ข้อดีของคำว่าเราเมื่อพูดกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานนะครับเมื่อพูดหรือสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับในองค์กรของเราในบริษัทในทีมการใช้คำว่าเราแทนชื่อตัวเองแทนคำว่าผมแทนคำว่าฉันสามารถส่งผลดีมากมายในหลายด้านต่อตัวของเราเองต่องานของเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ ถ้าเราเคยสังเกตเราก็อาจจะพบว่าบรรดาเพื่อนร่วมงานดาวเด่นประจำออฟฟิศของพวกเราหรือบรรดาพวกผู้จัดการหรือ CEO ของเราพวกที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเร็วๆหรือก้าวหน้าเร็วนะครับคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เวลาพูดพวกเขาจะใช้คำว่าเราในแทบทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นพูดถึงความสำเร็จของงานพูดถึงความก้าวหน้าขององค์กรหรือพูดถึงเป้าหมายที่ตั้งใจจะทำนะครับสังเกตได้เลยว่าคนกลุ่มนี้ คือกลุ่มที่มีความก้าวหน้าในงานมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คําว่าเราเป็นสรรพนามในการพูดแทบทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตตรงนี้นะครับอย่างเช่น CEO หรือผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่วนใหญ่เขามักจะพูดว่าปีนี้เราทํายอดขายได้100%ตามเป้าหรือว่าปริมาณการผลิตของเราในปีนี้เพิ่มขึ้นมหาศาลและเราก็มีสินค้าคงคลังในระดับมินิมัมสต็อกเท่านั้นเอง ซึ่งสแสดงให้เห็นว่าการขายและการตลาดของเราก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับหรือไม่ก็ทีมของเราสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์แบบได้อีกปีเราทุกคนต้องมาฉลองกันสักหน่อยแบบนี้นะครับหรือแม้แต่พนักงานประเภทดาวเด่นที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกจับตามองจากผู้บริหารว่าจะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งเวลาพูดกับทีมงานสังเกตดีนะครับคนกลุ่มนี้ก็มักใช้คําว่าเราเสมออย่างเช่นเขาจะใช้ประโยคที่ว่า พี่สมชายครับวันนี้ฝ่ายขายของเราไดออเดอร์สินค้าตัวนี้มา1นึ่พลังพี่สมชายคิดว่าแผนกผลิตของเราจะบรรจุสินค้าเสร็จภายในกี่วันครับผมจะได้แจ้งให้ลูกค้าของเราทราบว่าเราจะส่งสินค้าได้ประมาณวันไหนนะครับในขณะที่พนักง,งานทั่วไปหรือพนักง,งานธรรมดามักจะพูดว่าพี่สมชายครับวันนี้ผมไดออเดอร์สินค้าตัวนี้มาพันลังพี่สมชายคิดว่าแผนกผลิตของพี่จะบรรจุสินค้าเสร็จภายในกี่วันครับ ผมจะได้แจ้งให้ลูกค้าของผมทราบว่าจะส่งสินค้าได้ประมาณวันไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ขอให้สังเกตดูนะครับในตอนนี้เราจะมาพูดกันถึง5ข้อดีที่เกิดขึ้นจากการใช้คําว่าเราในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานนะครับข้อที่1คําว่าเราส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและความสามัคคีนะครับการใช้สรรพนามว่าเราในการสื่อสารหมายถึงตัวเรากําลังรวมตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือกลุ่ม คำนี้จะส่งเสริมความรู้สึกเป็นเอกภาพและการอยู่ร่วมกันในขณะที่เราทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะครับข้อที่2คํคำว่าเราแสดงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของเมื่อใช้คำว่าเราแสดงถึงการเป็นเจ้าของการกระทำและรับผิดชอบร่วมกันคำนี้สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพภายในทีมเนื่องจากเป็นการแสดงเห็นว่าเราเต็มใจที่จะรับส่วนแบ่งจากงานและรับผิดชอบต่อการกระทาที่ทาลงไปด้วยกัน ข้อที่3คํคำว่าเราส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวกันการใช้คำว่าเราให้ติดปากเป็นการเชิญชวนให้ผู้อื่นมาร่วมงานกับเราสิ่งนี้ส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวเนื่องจากเราทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันข้อ4คํคำว่าเราเน้นความสำคัญของทีมนะครับเมื่อใช้เราหมายถึงเรากำลังตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทีม สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างขวัญและกำลังใจและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวกเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในทีมนะครับข้อดีข้อที่คําคำว่าเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความหลากหลายการใช้คำว่าเราหมายถึงว่าเรารวมสมาชิกทุกคนในทีมโดยไม่คำนึงถึงบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ที่พวกเขาทำอยู่สิ่งนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าการป้อนข้อมูลและการมีส่วนร่วมของทุกคนนั้นมีค่าและเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับโดยสรุปการใช้คําว่าเราในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรมีผลเชิงบวกมากมายเลยนะครับส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและความสมัคคีแสดงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของส่งเสริมความร่วมมือเน้นความสําคัญของทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความหลากหลายโดยรวมแล้วการใช้คําว่าเราสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจความเคารพ และวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกภายในทีมนะครับคราวต่อไปในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานนะครับลองพยายามใช้คำว่าเราแทนคำว่าผมหรือฉันดูในทุกสถานการณ์ที่มันสามารถแทนที่ได้แล้วคุณจะพบว่าคำนี้ให้ผลด้านบวกมหาศาลมากๆในงานของคุณจริงๆนะครับและถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้ขอฝากช่วยกดติดตามกดไลค์และก็ร่วมคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับผมก็จะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกในโอกาสต่อไป ขอบคุณและสวัสดีครับ